ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมาโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปทำโอมต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกก็เป็นอย่างไรลมเข้ายาวเข้าสั้นลมหยาบลมละเอียดลมเบาลมสบายเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมของตัวเองหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบเมื่อใจของเราสงบแล้วใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลเพราะวันนี้เราตั้งใจมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันหยุดเราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรื่องของบุญของกุศลมาประพฤติปฏิบัติสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้เป็นหนึ่งฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธที่บางคนบางท่านวันหยุดก็มีโอกาสเข้ามาให้ทานรักษาศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำจิตใจของตัวเองให้เข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของความสุขกายสงบวาจาสงบใจสงบกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขนั้นทุกคนปรารถนาความสุขนั้นบุญถึงที่มาเป็นที่มาของความสุขการให้ทานก็เริ่มต้นจากการที่เรามาสะสมมาแบ่งปันมาบริจาคสละความโลภความตระหนี่ความเสียดายทำให้จิตใจของเรามีการเป็นผู้ให้ฉะนั้นการให้จึงเป็นจุดเริ่มต้นทำให้จิตใจของเรามีความสุขให้แล้วใจของเราก็มีความสุขเบิกบานผ่องใสนึกถึงบ่อยๆทำบ่อยๆก็เป็นนิสัยทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขมีความสงบร่มเย็นศีลที่เราสมาทานตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ที่เราได้สมาทานไปแล้วเราก็พยายามน้อมนำปฏิบัติเรียกว่าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ให้สมกับฐานะที่เราได้สมาทานเมื่อเรานึกถึงศีลที่เราได้สมาทานมันมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไม่ด่างพร้อยใจของเราก็มีความสุขว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขนั้นถ้าเราต้องการความสุขก็ต้องให้ทานรักษาศีลในเบื้องต้นนี่เป็นพื้นฐานของพุทธบริษัทสำหรับชาวพุทธของเราทานต้องมีศีลต้องพร้อมทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือการภาวนาอย่างสมถะความสงบไม่เกิดขึ้นเมื่อเรามีความสงบแล้วต่อไปเราก็เจริญวิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาคือความรู้แจ้งรู้อะไรรู้หลักของอนิจจังความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าไปฝืนให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาอันนี้เป็นขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติจู่ๆจะมันเป็นอนัตตาเลยก็ไม่ได้มันต้องผ่านไปก่อนผ่านอนิจจังคือความไม่เที่ยงเราต้องรู้จักความไม่เที่ยงของร่างกายความไม่เที่ยงของธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงนั้นเราก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงแต่จะเห็นจริงๆก็ต้องเห็นที่ตัวเราน้อมก็ไม่เห็น
ความไม่เที่ยงมันปรากฏอยู่ทุกขณะมันอยู่ในกายเรานี่แหละไม่ต้องไปดูที่ไหนเมื่อก่อนมันเป็นเด็กเดี๋ยวนี้ความเด็กความเป็นเด็กก็ไม่เที่ยงแล้วกลายเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อยู่ได้แป๊บเดียวก็เกิดความไม่เที่ยงแปรสภาพกลายเป็นคนแก่คนชรากลายเป็นคนเจ็บกลายเป็นคนตายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามันเป็นธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติที่ปรากฏนะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครครอบครองได้อาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนเขาก็จากไปก่อนเราเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงก็เรียกว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นก็ต้องมีสติคือตัวรู้คนเรามักขาดตัวรู้ตัวรู้คือตัวสติที่เรากำลังดำรงสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราพัฒนาจากความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองก่อนหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเย็นร้อนอ่อนแข็งเบาสบายกำหนดรู้พิจารณาไปจนใจนิ่งใจเฉยใจว่างพอมันว่างแล้วเดี๋ยวปัญญามันก็เกิดพอปัญญามันเกิดมันก็รู้ทันความเป็นจริงความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มันก็เรานั่งอยู่เนี่ยแป๊บเดียวมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์แล้วทุกข์เพราะความไม่เที่ยงมีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเกิดขึ้นมันเกิดจากความไม่เที่ยงนั่นเองทุกข์มันเกิดนั่งใหม่ๆมันไม่ทุกข์แต่นั่งไป5นาที10นาทีพอมันไม่เที่ยงความแปรปรวนมันเกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดเดี๋ยวหนาวบ้างเดี๋ยวร้อนบ้างเดี๋ยวปวดบ้างเดี๋ยวเมื่อยบ้างมันมีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดจากความไม่เที่ยงมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถจะควบคุมให้มันเที่ยงได้นั่งแล้วไม่ปวดยืนแล้วไม่เมื่อยไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จากโลกนี้ไปทำไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของนั่นไม่ใช่ของเราคือเราบังคับมันไม่ได้ร่างกายนี้ไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของการบังคับบัญชามันเป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็เรียกว่าเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเมื่อเรามีสมาธิแล้วพอเราเจริญปัญญาเราก็สามารถจะเห็นความเป็นจริงของร่างกายสภาวะของความเป็นจริงคนเราที่ไม่เห็นความเป็นจริงเพราะเราขาดสติขาดสมาธิปัญญามันจึงไม่เกิดนั้นเมื่อเราไม่เห็นความเป็นจริงเราก็หลงกายหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงวันหลงวัยหลงภพหลงชาตินี่เรียกว่าตกอยู่ใต้โมหะคือความหลงความไม่รู้นั้นพุทธศาสนาเรื่องของการประพฤติปฏิบัติคือการน้อมเข้ามาดูตัวเองมาเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาที่ตัวเองข้างนอกก็เป็นส่วนประกอบเราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเราก็น้อมเข้ามาดูเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายเราก็ต้องจากโลกนี้ไปในไม่ช้าเราก็น้อมเข้ามาเห็นตัวเราก็แก่มาแล้วเจ็บมาแล้วตายมาแล้วตายจากความเป็นเด็กตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วมาตายมาทุกขณะตายมาทุกลมหายใจเข้าออกตายมาแล้วทุกวันตายมาแล้วทุกวัยเพียงแต่เราไม่ได้ดูมันไม่ได้เห็นมันไม่ได้พิจารณาสติสมาธิปัญญาเราไม่เกิดคนไหนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นได้รู้ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าต้องโอปันนิโกน้อมเข้ามา มาเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะพิจารณาอยู่เนืองๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นไอ้ตัวเห็นคือตัวสติไอ้ตัวรู้นั่นเองมารู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเคลื่อนไหวอย่างใดกำหนดรู้ทุกอริยบทพอสติมันต่อเนื่องสมาธิมันก็เกิดสมาธิคือใจที่มันมั่นคง
ไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แส่สายออกไปข้างนอกถ้าจิตเป็นสมาธิอยู่ในกายไม่ออกนอกกายออกนอกมันฟุ้งซ่านไปเห็นคนโน้นไปรู้จักไปรู้คนนี้นั่นเรียกว่าจิตที่มันวุ่นวายจิตที่ส่งออกนอกเป็นจิตที่วุ่นวายแต่จิตที่อยู่ภายในกายเนี่ยเป็นจิตที่สงบเขาจะว่ากายเป็นฐานที่ตั้งของจิต เราจิตไว้ในกายนี้อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราก็พิจารณาเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นภายในหนังก็มีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดไส้น้อยไส้ใหญ่หางเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำโคตรพิจารณาเห็น ท่องเที่ยวภายในกายเนี่ยเห็นความเป็นจริงว่ากายของเราไม่มีอะไรมีแต่ของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยไหลออกจากทวารทั้ง9ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางทวารหนักทวารเบาทางรูขุมขนมันไหลออกมาตลอดเวลามาขับสิ่งที่ไม่ดีออกมาเพราะร่างกายเราเนี่ยมันมีแต่ของที่ไม่ดีอยู่ข้างในของปฏิกูลของสกปรก น้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูดน้ำคูดอุจจาระปัสสาวะมันไหลอยู่ตลอดเวลามันออกมาอยู่ตลอดเวลาเราต้องคอยขัดคอยถูคอยล้างเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งปฏิกูลมันไหลออกเสื้อผ้าที่เราสวมใส่มันสะอาดซักอย่างดีพอถูกต้องเข้ากับกายของเราไม่เกินชั่วโมงมันสกปรกทันทีถ้าเหงื่อใครมันไหลออกมา ทำให้กายนี้สกปรกพระข่าวไม่คุยกันนะถ้าคุยกันออกไปข้างนอกเลยไม่ฟังเทศฟังธรรมเราจะคุยกันทำไมเราต้องพิจารณาที่พระพูดนี่ต้องพิจารณาเรามาแสวงหาความอะไรความเป็นบุญเป็นกุศล นะหัดมีการสำรวมบ้างสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจบ้างไม่ใช่พระเทศก็นั่งคุยกันนั่งเล่นกันอันนี้เรียกว่าได้บาปแทนที่จะได้บุญนะเรามาเอาบุญไม่ใช่มาเอาบาปบาปควรละไม่ควรทำมันต้องมีจิตสำนึกเราต้องพยายาม สำรวมตัวเองดูว่าเรามาต้องการอะไรต้องการบุญเราก็ต้องทำให้มันเป็นบุญบุญอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยบุญไม่ได้อยู่ข้างนอกกายที่เป็นบุญกายที่เป็นบุญนั่นเราต้องมาพิจารณาที่ตัวเรานั่นก็ขอฝากไว้นะเรามาวัดก็มาศึกษาธรรมะมาเรียนรู้ สิ่งใดที่เรายังไม่รู้เราจะได้รู้สิ่งใดที่เรารู้แล้วก็ทำความเข้าใจให้มันท่องแท้ให้มันเห็นตามความเป็นจริงร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ของเน่าของปฏิกูลไม่น่ารักไม่น่าใครอะไรตรงไหนเลยต้องคอยขัดถูมันอยู่ตลอดเวลาคอยอาบน้ำชำระล้างวันละหลายรอบเพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งสกปรก ที่มันไหลออกมาจากร่างกายเนี่ยข้าวปลาอาหารเราทำอย่างดีก่อนจะทานนี่ทำปลาอย่างปลานิดสะอาดสะอ้านแต่เมื่อเข้าไปสู่กายของเราเนี่ยเข้าไปในปากแล้วก็คายออกมาก็ดูไม่ได้เป็นของสกปรกทันทีมือไปจับไปต้องก็เป็นของสกปรกเพราะอะไรเพราะร่างกายเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของความสกปรกนี่เราต้องพิจารณาเห็นปฏิกูล ของไม่สวยไม่งามมีอุจจาระมีปัสสาวะเราขับถ่ายทุกวันนะวันทั้งหลายรอบหลายครั้งเราก็พิจารณาดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามน่ารักน่าใคร่เพราะชาวโลกทั้งหลายที่เขายังไม่มีสติไม่มีปัญญาติดอยู่กับความหลงความไม่รู้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นผู้รู้
รู้ที่กายรู้ที่ใจเราเนี่ยเราจึงจะเจริญวิปัสสนาความรู้แจ้งจะรู้ที่ตัวเองเห็นหมดทุกอย่างมองแล้วก็ทะลุไม่ติดอยู่แค่เนื้อแค่หนังแค่เสื้อผ้าอาภรณ์มองแล้วก็ทะลุไปถึงตับไตไส้ปอดอาหารเก่าใหม่ทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พิจารณาก็ติดอยู่ในความหลงความไม่รู้ติดอยู่ในความสวยความงามที่จริงมันไม่มีอะไรสวยงามหรอกเราฉาบทามันไว้ทั้งนั้นเอาแป้งเอาน้ำหอมมาชโลมเอาไว้ไม่งั้นมันเหม็นเข้าใกล้แล้วมันเหม็นเมื่อเราทานข้าวทานน้ำเนี่ยลองไม่แปรงฟันดูได้วันเดียวเท่านั้นแหละพูดออกมาใครเข้าใกล้ก็คงกินเหม็นเราก็ต้องแปรงฟันเอาเศษอาหารออกเอาสิ่งที่ไม่ดีออกต้องคอยชำระคอยแปรงวันละสองรอบสามรอบเพราะอะไรเพราะในปากเราก็มีกลิ่นกลิ่นที่ไม่สะอาดออกมาเราต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้ฉะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติต้องพิจารณาตามความเป็นจริงจะได้ไม่หลงไม่งั้นเราก็กลายเป็นคนหลงหลงรูปหลงนามหลงรักหลงชังหลงความสวยไม่มีอะไรสวยหรอกมีแต่ธาตุดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเลยมีวิญญาณธาตุธาตุรู้มาอาศัยอยู่นั้นคนเราก็เหมือนไม่ต่างกับสัตว์ทั่วๆไปนะเราเห็นสัตว์บางตัวที่มันไม่สะอาดเพราะมันไม่ได้รักษาความสะอาดมันสกปรกเข้าใกล้แล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นมันอาบน้ำเองไม่ได้มันถูเองไม่ได้มันชำระร่างกายเองไม่ได้มันก็ส่งกลิ่นสกปรกเมื่อเราก็เหมือนกันถ้าทิ้งไว้สักวันสองวันคืนสองคืนก็ไม่สามารถจะเข้าใกล้ได้แล้วสกปรกเหม็นไม่ต่างกันเราก็พิจารณาความเป็นจริงอย่างนี้นั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นกินก็ต้องพิจารณาทำไมต้องเปิดธรรมะที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านแสดงไว้การพิจารณาการกินการขบฉันอาหารต่างๆก็ต้องพิจารณาให้เป็นธาตุกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินเพื่อร่างกายนี้อยู่ได้งั้นร่างกายก็อยู่ไม่ได้กินก็ได้กินด้วยปัญญาไม่ได้กินด้วยความหลงไม่ได้กินด้วยความเมามันไม่ได้กินเพื่อความเพลิดเพลินกินก็พิจารณาไปอาหารนี้เป็นอะไรไปเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยไปช่วยพยุงร่างกายให้อยู่ได้เจริญเติบโตแต่พอถึงระยะหนึ่งก็เกิดความเสื่อมร่างกายนี้ก็อยู่ในสภาพของความเสื่อมเมื่อมันเต็มที่แล้วมันก็เสื่อมพอเสื่อมแล้วก็ไม่สามารถจะยับยั้งไว้ได้ก็ไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกินเท่าไหร่ก็แก่กินเท่าไหร่ก็เจ็บกินเท่าไหร่ก็ตายไม่สามารถจะช่วยได้เราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนี้นี่ก็เรียกว่ากินให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจถ้ากินอย่างคารวาสทั่วๆไปก็กินด้วยความหลงอร่อยอร่อยเมามันที่ไหนอร่อยก็ไปกินเพื่อความอร่อยไม่ได้พิจารณาไม่ได้พิจารณาว่ามันเป็นอะไรเป็นธาตุของประราชาของกษัตริย์ของชาวบ้านของยาจกพอกินไปแล้วก็เหมือนกันไปเป็นอะไรไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมขับถ่ายออกมาเป็นอะไรอุจจาระปัสสาวะเป็นเหงื่อเป็นใครเป็นน้ำมูดน้ำคูดเหมือนกันหมดไม่ใช่กินมื้อละเป็นพันเป็นแสนแล้วถ่ายออกมามันจะเป็นทองคำไม่ใช่ก็ยังเป็นมูดเป็นคูดอยู่นั่นแหละเราก็พิจารณาเห็นความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าใช้ปัญญาเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นนั่นการกินการอยู่การดื่มการนุ่งห่มต่างๆก็ต้องพิจารณาพระเจ้าสอนให้พิจารณาหมดเลยเราห่มนุ่งห่มเพื่ออะไรเพื่อปกปิดความละอายร่างกายนี้ป
ไม่ใช่เพื่อบำบัดความหนาวความร้อนปกปิดความละอายไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อสวยเพื่องามฉะนั้นเราต้องพิจารณาคนที่ไม่พิจารณาก็คือคนที่หลงกินก็หลงนอนก็หลงหลงกินหลงนอนหลงอยู่ตลอดเวลานี่ก็เรียกว่าไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิต ชีวิตของคนเรานั้นมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมไม่ได้ไปไหนแล้วประสบความเสื่อมประสบความแก่ประสบความเจ็บประสบความตายรอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากกันนั้นเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงการที่เรามาเรียนรู้เรื่องของธรรมะธรรมะคือของจริง คำว่าของจริงนึกของที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเราต้องพิจารณาในร่างกายของเราเราเห็นคนแก่เราเห็นคนเจ็บเราเห็นคนตายเราก็น้อมเข้ามาเราก็แก่เราก็เจ็บเราก็ตายหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เราจะทำยังไงเราก็ต้องทำบุญบุญเนี่ยมันจะขับเคลื่อนให้เรามีสติมีปัญญา แล้วก็สามารถที่จะเลือกพบเลือกชาติไปเกิดในภพภูมิที่ต้องการได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยเลือกได้เราสามารถเลือกได้เลือกเกิดได้ที่เลือกเกิดไม่ได้เพราะเราไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำบางคนบอกทำไมเราเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงทุกคนเลือกเกิดได้หมดเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราเลือกได้เนี่ยเลือกจะเป็นคนดี คิดดีพูดดีทำดีเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยแต่เราไม่เลือกเองทำไมฉันเกิดมาแล้วท่านต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เลือกเหมือนกับเราเลือกทานอาหารที่ไม่ดีเราก็ไม่ทานที่มันเป็นโทษกับร่างกายเราทำให้ร่างกายเราเจ็บป่วยเราก็ไม่ทานเราก็ทานในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นี่เขาเรียกว่ารู้จักเลือก เราสามารถเลือกได้ไม่ใช่มนุษย์นี่เลือกไม่ได้มนุษย์มีสติมีปัญญามีความสามารถจะเลี้ยวฉลาดยกย่องให้เป็นสัตว์ประเสริฐเลือกได้หมดเลือกที่จะคิดดีก็ได้ทำดีก็ได้พูดดีก็ได้แต่เราไม่เลือกเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราตกอยู่ในความหลงไม่ได้พัฒนาตัวเองมาวัดนี่มาพัฒนาตัวเองพัฒนาทางด้านจิตใจ เพราะใจนี้มันสำคัญมากเวลามันไปนี่มันใจมันเป็นผู้ไปกายไม่ได้ไปกายมันอยู่บนโลกนี้เป็นเท่าเป็นฐานเป็นธาตุเขาเผาเขาฝังกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไปแต่ที่ไปนี่คือใจใจมันไปกายมันไม่ได้ไปเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยที่ใจมันไปอยู่ข้างนอกไปคิดถึงคนโน้นไปคิดถึงคนนี้อะไรมันไปใจมันไป กายไม่ได้ไปที่ไปนั่นคือใจนั่นใจนี้สำคัญเราต้องฝึกฝนอบรมให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกให้มันไปดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นฝึกไว้อย่างนี้บ่อยๆแล้วจิตใจของเราก็จะเจริญขึ้นมีสติตัวรู้มีสมาธิใจที่ตั้งมั่นมีปัญญาความรอบรู้เท่าทันอารมณ์ อารมณ์ของความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความหลงเกิดขึ้นก็รู้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่ดีไม่ควรให้เกิดเราก็พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางอารมณ์ที่ไม่ดีคือปล่อยอารมณ์ที่ไม่ดีออกไปไม่เก็บเอาไว้ในใจถ้าเก็บไว้แล้วใจมันเสียเพราะอะไรเพราะเราเอาอารมณ์เสียมาไว้ในใจของตัวเองอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธ อารมณ์ของความหลงความไม่รู้เรามาใส่ไว้ที่ใจของตัวเองก็กลายเป็นใจที่เสียถ้าเราต้องเอาออกไปเราจะเอาออกไปได้ก็มาตรู้ทันใจตัวเองเห็นใจตัวเองถ้าเราไม่เห็นใจตัวเองเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรมันอยู่ในใจของเราฉะนั้นนั่งนี่ต้องเห็นใจตัวเองใจเป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะแต่มันสัมผัสได้ด้วยตัวรู้คือสติ
มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันสามารถสัมผัสด้วยสติสติเป็นตัวรู้รู้ว่าใจของเราคิดอะไรอยู่นั่งในใจของเราพุทโธพุทโธอยู่เราก็รู้ว่าใจของเราพุทโธอยู่ใจของเราว่างใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้หรือว่าใจของเรากำลังคิดถึงใครอยู่เราก็รู้นี่ก็เรียกว่ามีตัวรู้ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าเราคิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้นั่นเขากลายว่าหลงจิตเรามันหลงมันไม่มีตัวรู้ไม่หลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งหลงไปหาคนนู้นหลงไปหาคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่นี่เรียกว่าตัวหลงตัวหลงเนี่ยมันทำให้เกิดภพเกิดชาติบ่มีชาติก็มีชราใช่ไหมมีการเกิดก็มีการแก่มีมรณะมีความเจ็บความตายความพลัดพรากจากการเกิดขึ้นความเสียอกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญตามมามันเป็นที่อยู่ของความทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้รู้ถ้าเรารู้แล้วภพชาติของเราก็น้อยลงตัดภพตัดชาติความหลงของเราก็น้อยลงเพราะนั่นไอ้ตัวหลงนี่แหละมันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะภพภูมิน้อยใหญ่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้ถ้าคนที่เขารู้แล้วเขาก็ไม่ไปเกิดเขาสามารถบังคับจิตของตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ในทานอยู่ในศีลอยู่ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าสะสมบุญละบาปบาปไม่ทำรู้ว่าบาปมันให้ผลเป็นความทุกข์ก็ไม่ควรสร้างไม่ควรทำควรละเสียทั้งกายทั้งใจกายก็คือการมีศีลนั่นเองเป็นการชำระไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ไรละเว้นอบายมุขเนี่ยเป็นการละเว้นบาปทางกายทางวาจาบาปจะไม่เกิดขึ้นทางใจก็สวดมนต์ภาวนาทำสติทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดขึ้นจึงจะสามารถควบคุมจิตของตัวเองควบคุมใจของตัวเองไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของบาปอกุศลเปลี่ยนละบาปบำเพ็ญบุญคือเห็นจิตตัวเองเห็นใจตัวเองพอมันมีบาปเกิดขึ้นก็รู้เวลามันคิดไม่ดีความโลภเกิดขึ้นในใจก็รู้ว่านี่มันโลภและอยากได้ของคนอื่นมันรู้แล้วก็พยายามปล่อยพยายามละพยายามตัดไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วความโลภเกิดขึ้นเราก็ต้องหมั่นให้ทานทานนี้ขจัดความโลภความตระหนี่คนที่ยังมีความโลภอยู่คนก็ไม่ให้ทานคนไหนให้ทานอยู่สม่ำเสมอให้อยู่บ่อยๆให้อยู่จนเป็นนิสัยคนนั้นความโลภก็เบาบางนะแล้วก็ผู้ให้ก็เป็นผู้รวยคนที่เป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยนอกจากบริจาคทานมามากให้ทานมามากนะทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาทั้งสามทางเนี่ยมันแก้ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาทำจิตทำใจของเรานี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลไม่กิเลสตัณหามันเกิดถ้ากิเลสตัณหามันเกิดมันก็ครอบงำจิตใจของเราให้เกิดความโลภความโกรธความหลงพอโกรธกันเกลียดกันก็ฆ่ากันเห็นไหมก็ไปสู่การพยาบาทจองเวรแล้วก็มีการเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาโดยวาจาก็กล่าวโทษกันพูดคำหยาบให้กันนินทากันให้ร้ายกันทางกายก็มีการเข่นฆ่ากันเบียดเบียนกันนี่เราถ้าเรามีศีลสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นสิ่งที่ควบคุมกายของเราให้เป็นปกติให้วาจาของเราเป็นปกตินี่เขาเรียกว่าบาปอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นภายในกายในวาจาของเราส่วนใจนั้นก็ต้องอาศัย
อาศัยสมาธิอาศัยปัญญาเพียรทำบ่อยๆเพียรสร้างบ่อยๆตัวรู้คิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้ที่ตัวเองเห็นตัวเองคนเราไม่ค่อยเห็นตัวเองไม่ค่อยรู้ตัวเองแต่อยากรู้เรื่องของคนอื่นคนนั้นคิดกับเรายังไงคนนั้นทำกับเรายังไงพยายามมองคนอื่นแต่ไม่มองตัวเองถ้าเรากิดกับคนอื่นอย่างไรเราไม่รู้เลยเรา แสดงกิริยาวาจาเราไม่รู้เลยแต่คนอื่นแสดงกับเราเราจำได้หมดคนนั้นทำไม่ดีกับเราพูดไม่ดีกับเรานินทาเราให้ร้ายเราจำได้หมดเลยนี่เขาเรียกว่าจำในสิ่งที่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราคิดเราทำเราไม่รู้เลยเราคิดกับคนอื่นอย่างไรเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดตัวรู้ มันจึงสะสมอารมณ์ไว้ทุกวันอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงเราไม่เคยกระจัดออกไปเลยในใจของเรามันก็หาความสุขไม่ได้ชีวิตนี้คนเราที่มันมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะใจนี่แหละพอใจมันไม่รู้ขึ้นมามันขาดตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมันทำได้ทุกอย่าง มันสะสมบาปไว้ในใจ พอบาปมากๆมันก็แสดงออกมาทางกายทางวาจาใจมันเป็นผู้สั่งให้กายนี่ทำสั่งให้วาจานี่กล่าวเพราะใจมันเป็นหัวหน้ามันเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจมันสั่งแล้วกายนี้มันก็ทำมันก็เราจะลุกไปห้องน้ำเนี่ยหรือจะลุกไปไหนก็แล้วแต่ถ้าใจไม่สั่งมันไม่ไปใจมันต้องสั่งก่อนมันต้องคิดก่อน จะไปห้องน้ำจะไปหาคนนู้นจะไปหาคนนี้จะไปทำนั่นจะไปทำนี่พอจิตมันสั่งใจมันสั่งกายมันจึงจะทำถ้าจิตมันไม่สั่งกายนี้ก็ไม่ไปถ้าเราควบคุมจิตตรงนี้ได้ใจตรงนี้ได้กายนี้ก็ไม่ทำชั่วสามารถควบคุมใจได้ควบคุมหัวหน้าได้แล้วลูกน้องก็สบายกายก็สบายวาจาก็สบาย นี่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันไม่สบายเราคุมมันไม่ได้รู้ไม่ทันมันคิดอะไรก็หลงคิดโลภก็ไปตามหน้าของความโลภอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายก็นำมาซึ่งความทุกข์พออยากได้ขึ้นมาก็ต้องแสวงหามาบำรุงบำเรอปรนเปรอ ตาเห็นรูปก็อยากได้รูปหูได้ยินเสียงก็อยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้การสัมผัสอยากได้อารมณ์ที่ตัวเองต้องการพอความอยากมันปรากฏปั๊บเนี่ยเราต้องทำตามความอยากต้องแสวงหาบางคนถึงก็เห็นไหมไปเอามาในทางที่ผิดไปจี้ไปปล้นไปลักไปขโมยไปช่อไปโกงเอามา อยากได้เดือดร้อนไปหมดโยมไม่ใช่คนเดียวเดือดร้อนทั่วไปตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความอยากอยากได้มาซึ่งรูปก็ไปแย่งรูปมาอยากได้เสียงก็ไปแย่งเอาเสียงมารูปนั้นก็ไม่เที่ยงเสียงนั้นก็ไม่เที่ยงได้มาก็เป็นทุกข์ไม่ได้มาก็เป็นทุกข์มันทุกข์ทั้งได้และไม่ได้ แต่เราไม่เห็นไงพอเราไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์เราก็เลยแสวงหากันอยู่อย่างนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายเอาชีวิตก็ไปเสี่ยงผลสุดท้ายก็มีแต่ความทุกข์ความเร่าร้อนความวุ่นวายเพราะเรารู้ไม่ทันอารมณ์ คนที่รู้ทันเขาก็ไม่ทำคิดแล้วก็ไม่ทำคิดแล้วก็ปล่อยคิดแล้วก็วางอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบเมื่อความอยากมันดับถูกดับซะทุกข์มันก็ไม่เกิดไม่ต้องไปยื้อแย่งกับใครตาเห็นรูปก็เฉยรู้ว่ารูปนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็เฉยได้หูได้ยินเสียงก็เฉยได้เสียงนั้นจะไพเราะไม่ไพเราะก็รู้ว่าเสียงนั้นไม่เที่ยง เสียงนั้นเป็นทุกข์เสียงนั้นเป็นอนัตตา
เป็นความเป็นจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของการสัมผัสของอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณา ถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของตัวเองได้เลย คือไม่สามารถจะหาความสุขให้แก่ตัวเองได้เลย ปัญหามันเกิดจากตัณหานั่นเองคือความอยาก ปัญหาที่มันเกิดทุกวันนี้มันเกิดจากความอยาก มีกามตัณหาเป็นต้น รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเห็นไม่อยากรู้ ตัณหาสามเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทาน ต้นเหตุของมันก็คือตัณหาสามนี่เอง ถ้าดับตัณหาได้ปัญหามันก็จบ ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่มีการแย่งกันไม่มีการเข่นฆ่ากันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกัน มีแต่เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันที่ไหนก็มีความสุขสังคมไหนก็มีความสุขครอบครัวไหนก็มีความสุขนี่นะพุทธเจ้าสอนเหตุแห่งความสุขไว้ให้ทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นต้นเหตุของความสุขความเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ปฏิบัติได้ก็มีความสุขความเจริญจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็มีความสุขความเจริญรออยู่ เพราะถ้าเราปรารถนาเราต้องการความสุขความเจริญของชีวิตก็ต้องอาศัยศีลธรรมทิ้งไม่ได้ขาดไม่ได้คนไหนขาดศีลขาดทานขาดธรรมคนนั้นก็หาความสุขหาความเจริญไม่ได้ชีวิตนี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความวุ่นวายมันมาวัดเนี่ยก็ให้สงบหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบเดินสงบนั่งสงบกินสงบนอนสงบ ถามว่าเราสงบกันไหมก็น้อยคนที่จะสงบเพราะอะไรเพราะจิตที่มันมากับเราเนี่ยมันปลูกฝังมานานเนี่ยความคิดความนึกความปรุงความแต่งมันอดคิดอดนึกไม่ได้จู่ๆจะทำให้มันหยุดเลยมันหยุดไม่ได้ให้มันนิ่งให้มันว่างก็อาศัยการภาวนานี่เองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ย ดูลมหายใจหายใจเข้าก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทดูลมหายใจเข้าออกเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวออกยาวหยาบละเอียดเบาสบายพิจารณาดูลมหายใจตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำบ่อยๆเนี่ยแล้วมันจะเกิดความสงบตัดออกไป อบรมจู่ๆจะให้มันเกิดขึ้นเองมันเกิดไม่ได้ยิ่งยุคนี้สมัยนี้กิเลสตัณหามันนานมันหนาการที่จะถ่ายถอนนั้นต้องอาศัยความเพียรความพยายามขันติอดทนทนปวดทนเมื่อยทนหนาวทนร้อนชั่วโมงหนึ่งก็ต้องทนให้ได้ขอให้นั่งชั่วโมงก็ต้องชั่วโมงหนึ่งถ้าไปขยับปุ๊บนี่แสดงว่าความอดทนเราหมดแล้ว เวลาเขานั่งสมาธิบอกชั่วโมงหนึ่งเราขยับเมื่อไรนั้นแสดงว่าความอดทนของเรามันหมดแล้วมันไม่อดทนแล้วขันติความอดทนของเราหมดแล้วแค่ชั่วโมงเรายังทนไม่ได้เลยแล้วเราจะไปทนกับกิเลสตัณหาที่มันเรามารุมเร้าเราอยู่ทุกวันได้อย่างไรเนี่ยมันเห็นชัด มันต้องทนได้ปวดก็ต้องทนหนาวก็ต้องทนร้อนก็ต้องทนหิวก็ต้องทนเมื่อยก็ต้องทนต้องทนให้ได้ถ้าทนได้มันผ่านไปได้นั่นแหละอุปสรรคต่างๆมันจะอาศัยขันติความอดทนอดกลั้นอดทนมีความเพียรมีความพยายามคู่กันคู่กับขันติทนไปเพียรไปมันคิดอะไรก็รู้มันนึกอะไรก็รู้เพียรรู้เพียรละมันเรื่อยทำไปบ่อยๆเห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปสู่ความสงบได้ชั่วโมงไม่สงบนั่งต่อมันอีก
2 ชั่วโมงมันสงบไหมไม่สงบเอา 3 ชั่วโมงนั่งต่อไปเดี๋ยวมันก็สงบแล้วขันติอยู่ที่ไหนความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นถ้ามันขาดเมื่อไหร่เมื่อยก็ไม่เอาแล้วปวดก็ไม่เอาแล้วขยับดีกว่าไปดีกว่าไม่มีทางสำเร็จได้โยมความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นเลยกับเรา เอาชนะไม่ได้เลยปัญหาต่างๆไม่สามารถเอาชนะได้เลยเราไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นไม่มีความเพียรเราจะเอาชนะอะไรได้นี่แหละมันชี้เห็นว่าคนเราทุกวันนี้ความอดทนมันมีน้อยความเพียรมันมีน้อยความอดทนมันมีน้อยเห็นไหมมันจึงสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นบ่อยๆเพราะความอดทนมันมีน้อยใครว่านิดเดียว ใครมองนิดเดียวความอดทนหมดแล้วใช่ไหมลงไม้ลงมือถึงกับฆ่ากันเพราะความอดทนอดกลั้นมันมีกิจจำกัดแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ฝึกเอาไว้มันทนไม่ไหวให้พระเจ้าสอนให้อดทนเนี่ยนั่งฟังธรรมะเนี่ยโอ้ลองฟังนะมันปวดก็กำหนดรู้มันปวดนะทุกข์มันเกิดรู้ทุกข์เห็นทุกข์ไปเรื่อย กำหนดรู้ไปเรื่อยอันนี้ร่างกายเราไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะเพราะเราควบคุมมันไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นธรรมชาติของมันเองก็อดทนอดกลั้นมันปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอาถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจก็เราทนได้ทนไหวชั่วโมงนี้เราทนได้สบายทําไม2 ชั่วโมงเราจะทนไม่ได้ ต่อไปใครมาว่าเราใครมาด่าเราเราทนได้หมดเลยเราไม่เดือดร้อนเลยเห็นไหมความอดทนมันสูงขึ้นสูงขึ้นความเพียรมันมากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็สบายใครมาทำอะไรเราก็เฉยได้หมดมีขันติเนี่ยมันฝึกไปในตัวโยมนี่เราไม่มีเลยปวดก็ขยับเมื่อยก็ไปนึกจะไปไหนก็ไป มันเอาแต่ใจตัวเองไงพอใจมาคิดอะไรก็ทําตามมันหมดมันไม่เคยฝืนเลยไม่เคยฝึกเลยความอดกลั้นอดทนความเพียรอะไรไม่มีเลยหมดแล้วเราจะได้อะไรโยมอยู่บ้านเราก็ทําอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนเราก็ทําอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่วัดเขาให้ฝึกความอดทนเราอดไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งอดไม่ไหวน่าเสียดายโยมเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่ฝึกเอาไว้ พอไปเจออะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ทนไม่ได้ทนไม่ไหวปัญหามันจึงเกิดไงเพราะไม่มีความอดทนไม่มีความอดกลั้นต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วยุนั้นเรามาฝึกเอาไว้โยมหัดฝึกเอาไว้ทนเอาไว้มันช่วยเราได้เวลาเราเกิดอุปสรรคต่างๆนานาประการเนี่ยมันช่วยเราได้หมดเลยความอดกลั้นอดทนความเพียรสติปัญญาเนี่ยช่วยเราได้หมด ช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นเราต้องเพียรพยายามความเพียรอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นเปลี่ยนละเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนวางความคิดความปรุงแต่งของตัวเองให้หมดแล้วคือเพียรสร้างเพียรทําเพียรสร้างสติเพียรทําสมาธิเพียรเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอาศัยความเพียรทั้งหมดมันไม่เพียรมันไม่มามันไม่มี เราต้องอาศัยความเพียรทั้งหมดอาศัยขันติขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสที่เราสวดในบทสวดขันติเป็นตบะธรรมเครื่องเผากิเลสใช่ไหมคนที่จะกําจัดกิเลสได้ต้องมีขันติอดทนใครมาว่าก็ทนเอาใครมาทําอะไรก็ทนเอามันปวดก็ทนเอามันเมื่อยก็ทนเอามันหนาวก็ทนเอามันร้อนก็ทนเอามันหิวก็ทนเอา เมื่อก่อนเราอยู่บ้านเรากิน3 มื้อ4 มื้อมาวัดเรากินมื้อเดียวเห็นไหมทนเอาทนไปทนไปมาเกิดความเคยชินอ๋อมันสบายกินมื้อเดียวก็อยู่อย่างสบายไม่หิวแล้ววันไหนไม่ได้กินก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องขวนขวายมันทนได้โยมฟังรูปบางองค์เวลาปฏิบัติจริงๆ 7 วัน 15 วันทนเอา
ดูที่ความหิวมันจะเป็นยังไงมันมีความอยากมีความต้องการเราไม่กินไม่ทำมันจะเป็นยังไงมันจะเอาชนะได้ไหมบางรูปบางท่านก็7 วัน 15 วันเป็นเดือนถ้าทำได้ทำแล้วก็สบายมันผ่านไปได้โยมมีขันติมีความเพียรกายเบาใจเบาเห็นไหมเอาชนะได้ ถ้าไม่ทำนะไม่ชนะเลยก็ตกอยู่ตามหน้าของความหิวอยู่งั้นถึงเวลาก็หิวถึงเวลาก็อยากถึงเวลาก็ต้องการไม่เคยเอาชนะมันได้เลยเนี่ยต้องอาศัยความอดกลั้นอดทนความเพียรพยายามเนี่ยเรามาวัดต้องมาทำอย่างนี้โยมมันจึงจะได้ผลจึงจะเห็นผลไม่ใช่มาก็ทำตามความอยากมันนึกอยากจะลุกไปก็ลุกมันนึกอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ใช่ มันต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญานะเวลานี้ทำอะไรทำให้มันถึงที่สุด1 ชั่วโมงก็1 ชั่วโมงไม่เลิกก็ไม่ไปพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสำเร็จเพราะอะไรพระพุทธองค์สำเร็จเพราะอะไรเพราะพระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานในคืนที่พระองค์จะตรัสรู้ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ พระองค์ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าถ้าพระองค์ไม่บรรลุธรรมแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่เส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกจะหมดลมหายใจก็ตามจะไม่ลุกไปไหนเลยจะนั่งมันอยู่ที่นี่จะไม่ขยับด้วยไม่ลุกไปด้วยก็คืนนั้นที่พระองค์สำเร็จได้เพราะพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็นั่งขัดสมาธิ ดูลมหายใจเข้าออกอานาปานุสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตั้งแต่หัวค่ำปฐมยามไปจนถึงปัจฉิมยามพุ่งไปตรัสรู้ตอนปัจฉิมยามยามสุดท้ายของเช้ามืดตรัสรู้นั่งตั้งแต่หัวค่ำไปตรัสรู้เอาเช้ามืดไม่กระดกกระดิกไม่ขยับกระเยื่อนไปไหนเลยนั่งอยู่อย่างนั้น อธิษฐานและตั้งจิตลงไปเลยถ้าไม่บรรลุจะไม่ลุกไปไหนแม้เลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเหลือแต่เส้นเอ็นโครงกระดูกก็ตามต้องทำอย่างนั้นแล้วเราแค่ชั่วโมงเดียวเองแค่แป๊บเดียวเองทนไม่ได้แล้วมันจะได้อะไรโยมมันไม่ได้หรอกธรรมะมันต้องอาศัยความอดกลั้นอดทน กิเลสเนี่ยมันยั่วยุตลอดเวลาเดี๋ยวมันปวดเดี๋ยวมันเมื่อยเดี๋ยวมันหนาวเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหิวมันกระตุ้นอยู่ตลอดเวลากิเลสเนี่ยนั่นแหละมันเป็นความต้องการของกิเลสของตัณหาของความอยากถ้าเราไม่ฝึกฝนฝึกฝืนเราก็สู้มันไม่ได้ก็จึงได้ว่านะครูบาอาจารย์ท่านจึงอดข้าวลองอดดูสิ เราไม่กินเนี่ยไอ้ความอยากมันเป็นยังไงถ้าไม่กินมันอยู่ได้ไหมร่างกายมันก็อยู่ได้7 วัน 15 วันเดือน1มันก็อยู่ได้สบายสบายไม่เดือดร้อนที่มันเดือดร้อนเพราะกิเลสมันเดือดร้อนกิเลสมันสู้ไม่ไหวกิเลสมันไม่ยอมถ้าเราไปยอมกิเลสก็ตกเป็นทาสเขามันกินเท่าไหร่ก็ไม่พอ 4 มื้อ 5 มื้อ 6 มื้อบางคนกินก่อนนอนด้วยซ้ำไปดึกๆดื่นๆก็ต้องออกไปกินเห็นไหมตามใจกิเลสตามใจตัณหามันมืดแล้วดึกแล้วก็ต้องไปวิ่งหาที่กินสนองกิเลสสนองตัณหาถ้าได้อะไรโยมไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความอยากมาเต็มๆ สติปัญญาก็ไม่ได้ความเฉลียวฉลาดก็ไม่ได้นั่นแหละเขาอยู่อย่างผู้มีกิเลสผู้มีตัณหาก็อยู่อย่างนั้นแต่เราเป็นนักบวชนักปฏิบัติเรามาสละกิเลสตัณหากันมาต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่ให้กิเลสตัณหามาครอบงำเราเราอย่าไปตามใจมันมันจะทำอะไรอย่าไปทำตามดูมันไว้รู้มันไว้ เห็นมันไหมแล้วไม่ทำตามมันดูสิถ้าเราไม่ทำตามมันมันจะเดือดร้อนไหมมันจะวุ่นวายไหม
มันให้เราไปห้องน้ําเรายังไม่ปวดเต็มที่เราไม่ไปเนี่ยมันจะเดือดร้อนไหมเรายังไม่อยากนอนเนี่ยมันให้เราไปนอนเนี่ยเราไม่นอนเนี่ยมันจะเดือดร้อนไหมเรานอนมันตั้งแต่เล็กจนโตแล้วหลายสิบปีแล้วเนี่ยยังไม่เลิกนอนเลยมันได้อะไรจากการนอนสติก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยพุทธเจ้าบอกนักประพฤตินักปฏิบัตินักภาวนาเนี่ยไม่เกิน4 ชั่วโมงวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเกิน4 ชั่วโมงไปเป็นกิเลสตัณหาหมดถ้าอยู่ใน4 ชั่วโมงถือว่าต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้นอนแค่4 ชั่วโมงกำลังพอดีเลยกิเลสตัณหาไม่ครอบงำตื่นขึ้นมาไม่งัวเงียไม่ตกเป็นธาตุของกิเลสของตัณหาสะสมอารมณ์เดินขึ้นมาแล้วกายจะเบาใจจะเบาเดินสบายเดินจงกรมก็เบาไม่วุ่นวายจิตไม่วุ่นวายนอนน้อยกินน้อยปฏิบัติมากเนี่ยมันจะทำให้เรานี่มีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นแต่กินมากนอนมากนี่มันจะสะสมกิเลสกิเลสมันจะมากขึ้นตัณหามันจะมากขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยให้มันตรงกันข้ามพระเจ้าโลกนี่เขาบอกให้นอนครับ8 ชั่วโมงวันหนึ่งนั่นนอนเพื่อกิเลสเพื่อตัณหาสะสมสะสมอารมณ์นะแต่เป็นนักบวชนักปฏิบัติคำสอนของพระเจ้านี่นอนแค่4 ชั่วโมงมากที่สุดแล้วเกินแล้วเกินความจำเป็น4 ชั่วโมงนี้กำลังพอดีถ้าเกินกว่านั้นเกินความจำเป็นของการพักผ่อนนั้นเราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราเป็นนักปฏิบัติเป็นนักภาวนามันต้องฝืนต้องฝึกนี่อย่างน้อยอย่างนิดหน่อยโยมสมัยก่อนพระที่ท่านเอาจริงเอาจังเราไปอ่านประวัติของครูบาอาจารย์แม้แต่ประวัติของพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายเนี่ยเราไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตมีทุกอย่างใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์เราจะเห็นหมดเลยว่าท่านเหล่านั้นมีความเพียรอย่างมากบางรูปบางท่านนี่เดินจงกรมตั้งแต่ทั้งคืนตลอดคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเดินสู้กับนิวรณ์สู้กับความง่วงจนความง่วงไม่สามารถเอาชนะได้เดินจนไม่ง่วงความง่วงหายไปหมดไม่เหลือเลยบางองค์บางท่านไม่หลับไม่นอน7 วัน 7 คืนไม่หลับเลยไม่นอนเลยอยู่ได้สบายนั่นแหละเพราะเอาชนะกิเลสตัณหานิวรณ์ได้มันต้องอาศัยถึงขั้นนั้นโยมมีความเปลี่ยนถึงขั้นนั้นไม่ใช่มาเลาะเลาะเละๆทำนิดทำหน่อยโอ้เมื่อยแล้วไม่เอาแล้วปวดแล้วไม่เอาแล้วไปนอนดีกว่าเนี่ยเราจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ธรรมะที่พระเจ้าสอนไปเลยการเอาชนะนิวรณ์เอาชนะกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเลยเราก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาอยู่อย่างนี้ตลอดไป น่าเสียดายที่เรามีความประสงค์ว่าจะมาทำความดีแต่เราไม่ได้ทำให้เต็มที่เต็มความสามารถมาเลาะเละและผลสุดท้ายก็ล้มเหลวความตั้งใจความปรารถนาของเราไม่ได้ทำให้เต็มที่ให้เต็มความสามารถบางคนมีเวลาน้อยมาวัดนี่แค่1-2 วันไม่เกิน3 วันก็หมดเวลาแล้วต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยเสียดายเวลาเรามาแล้วไม่ได้ทำให้เต็มที่เต็มความสามารถเวลาก็หมดและโอกาสที่เราจะมาทำอย่างนี้อีกก็ไม่ใช่มีง่ายและคนเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้แก่ตัวเองเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแต่เวลาที่จะมาทำความดีไม่ค่อยมีนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันที่เราไม่สามารถสร้างคุณงามความดีอย่างต่อเนื่องนั่นการทำความดีของเราเนี่ยมันต้องเข้มแข็งต้องมีความอดกลั้นอดทนมีความเพียรไม่ได้นั่งเนี่ยรู้
ทำไปทำมากขึ้นตัวรู้มากขึ้นนั่นแหละอาศัยการทำบ่อยๆพอทำไปบ่อยๆเดี๋ยวตัวรู้มันเพิ่มขึ้นมันสามารถกระจัดนิวรณ์ได้เอาชนะได้โยมเอาชนะความง่วงได้ไอ้เคยง่วงก็ไม่ง่วงแล้วว่าสบายนั่งสบายได้นั่งพอนั่งแล้วมันมีปิติมีความเอิบอิ่มเบิกบานใจมันไม่วุ่นวาย พอใจมันไม่วุ่นวายแล้วทีนี้อะไรมันก็สามารถทำได้ง่ายงานที่มันทำได้ยากเพราะใจมันไม่เป็นหนึ่งมันยังไม่รวมมันวุ่นวายมันวุ่นวายกิเลสตัณหามันก็ยังเข้ามาคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้ความเพียรเราไม่พอสติเราไม่พอสมาธิเราไม่พอปัญญาเราไม่เกิดไม่สามารถเอาชนะได้ ก็เลยท้อแท้เหนื่อยหน่ายนั่งแล้วไม่สงบก็เลยไม่นั่งเดินไม่สงบก็เลยไม่เดินบวชแล้วไม่สงบก็เลยไม่บวชไม่คิดจะมาอีกไม่มาแล้วไม่เห็นสงบเลยพอแล้วบวชครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยหมดโอกาสเลยโยมปิดโอกาสปิดกั้นตัวเองไปเลยแม่ทำความดีซะแล้วถ้ากิเลสมันปิดกั้นไว้แล้วก็ขอฝากไว้สำหรับญาติโยม เมื่อเราตั้งใจมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วขันติความเพียรต้องพยายามทำให้ได้ถ้าเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการไปได้ประสบความสุขความเจริญที่เรามุ่งหวังปรารถนาที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราที่สุดแล้วมีคำสอนของครูบาอาจารย์คำสอนที่พระเจ้าทรงสอนสืบต่อกันมามีผู้ประพฤติปฏิบัติ เนี่ยเป็นสัมมาปฏิบัติปฏิบัติและเห็นผลก็นำมาชี้แจงแสดงให้พวกเราได้รับทราบรับฟังและก็น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตัวเองที่ฟังไปทำนี้ไม่ได้ประโยชน์แก่ใครเลยประโยชน์ของเราโดยตรงนั้นถ้าเราต้องการความสุขความเจริญก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคน ที่ได้ตั้งใจมาสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลจงดลบันดาลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ โดยตัวถึงการทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมค่ะตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะคะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะคยาวหังสุขังโหตุ ทุติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะคยาวหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหตุ ค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานเรียนเชิญนะคะค่ะกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะค่ะ ค่ะกับอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันในวันนี้นะคะก็ด้วยความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่เมตตาแสดงธรรม
ค่ะค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีพิธีบรรพชาสามเณรพระฤดูร้อนของทางวัดสังฆทานค่ะเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านค่ะได้มีโอกาสค่ะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเป็นเจ้าภาพการบรรพชาบริการที่ใช้ในการบรรพชาค่ะรวมไปถึงค่ายามพานะในการเดินทางออกทุดงนะคะปีนี้ไป3ที่ด้วยกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวันน้ำเขียวนะคะวัดถ้ำกฤษณาธารมารามและที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะก็เชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะคะมอบทุนแด่สามเณรดีเด่นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าสามเณรนะคะในแต่ละปีนั้นก็เกิดนะคะกุลบุตรตัวน้อยๆที่เป็นเยาวชนของชาติแล้วก็เป็นอนาคตที่จะมาดูแลพระศาสนาต่อจากผู้ใหญ่นะคะคลื่นลูกใหม่ก็ทยอยเข้าสู่ทางธรรมมากขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ให้โอกาสนะคะแด่บุตรหลานของท่านได้มีโอกาสนะคะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมค่ะท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพนำปานะไอศครีมนะคะโกโก้โอวันตินก็สามารถนำมาบริจาคได้นะคะที่บริเวณกองอำนวยการค่ะค่ะสังฆทานค่ะต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะเมตตาค่ะไม่ให้พรนะคะทุกท่านเตรียมตัวค่ะต่อไปก็ตั้งใจพระจะชักบังสุกุลให้แก่ผู้ลงรับไปอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดจันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิทนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความโศกมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุติจยสวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตัปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุข้าต่อไปทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะ
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น เราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย อัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนะมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบ